วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูไก่กรอบซอสหัวหอมกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสหัวหอมใส่มายองเนสลงในอ่างผสมตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำเลมอนและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะเสิร์ฟวางหอมใหญ่ด้านบนโรยหน้าด้วยผงสาหร่ายเตรียมไว้วิธีทำไก่กรอบใส่เนื้อสะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดรสจืดหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันนำไก่ที่หมักไว้ลงชุบในส่วนผสมแป้งตักขึ้นคลุกคอนเฟลกจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดไก่กรอบใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสหัวหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบซอสหัวหอมทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี